โอเคสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวในติวตอเรียลนี้นะคะก็จะพูดถึงการใช้ AE นะคะหรือ After Effect ในการเจาะพื้นหลังของพวก Blue Screen นะคะก็สิ่งแรกที่ต้องทำนะคะก็คือว่าโอเคละเราต้องกด New Project ก่อนเนาะโอเคแล้วก็กด New Composition นะคะกดปุ๊บนะคะก็ตั้งค่าตามความชอบใจนะอันนี้จะตั้งชื่อ Composition ก็ได้ก็เป็นพื้นที่ที่เราไว้ทำงานนะอันนี้ก็จะเป็นคุณจะตั้งชื่อไว้ว่า Blue Screen แล้วกันนะคะกรีนอย่างนี้อ่ะโอเคต่อไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะก็ตั้งเฟรมเรทตอนนี้ตั้งเป็น30ก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งความยาวของวิดีโอนะคะของเราที่เราจะต้องการจะทำงานนะคะตอนนี้ตั้งไว้ที่1นาทีสีแบ็คกราวด์ตั้งเป็นสีดำไว้ก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็โอเคถ้าเกิดว่าเป็นเรทิโอนี้ก็จะเป็น Full HD นะคะก็กดโอเคไปหลังจากนั้นปุ๊บนะคะก็คือพื้นที่การทำงานคือ position composition ตรงกลางนะต่อไปก็คือว่านำวิดีโอต่างๆเข้ามานะคะในตัวนี้ในเลเยอร์ไทม์ไลน์นี้ก็คือว่าโอเคไปที่ไฟล์แล้วกด import ก็ได้นะคะก็หรือ control i นะคะถ้าเกิด multiple file ก็กดตัวนี้นะคะก็ไปที่ไฟล์ก่อนแล้วกันโอเคก็สิ่งแรกก็เอาตัวนี้มานะคะนี่คือไฟล์ background คราวนี้ถ้าเกิดจะทำการแบบว่าตัดต่อถ่ายทำพวกแบบว่าBlue Screen ใช่ไหมคะสิ่งแรกที่ต้องมีคือวิดีโอที่มีพื้นหลังเป็นนะคะการขึงผ้าเป็นลักษณะผ้าสีเขียวหรือผ้าสีน้ำเงินสีฟ้านะคะแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่วัสดุที่จะจัดหากันมาได้นะคะถ้ายังถูกสุดก็นะฟิวเจอร์บอร์ดเลยก็นะคะได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าควรจะให้ลักษณะของการขึงผ้ามันค่อนข้างตึงแล้วก็ไม่มีแสงสะท้อนเยอะนะคะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็โอเคสิ่งแรกที่ต้องทำนะคะก็คือดึงตัวลักษณะของแบ็กกราวด์นะคะวิดีโอแบ็กกราวด์มาก่อนแล้วก็สามารถปรับไซส์ได้ถ้าเกิดเราต้องการปรับไซส์นะคะให้พอดีกับหน้าต่างของเรานะในที่นี้อาจจะใหญ่ไปนิดนึงก็กดชิฟนิดนึงรักษาเรื่องของรูปร่างแล้วก็สเกลดาวน์ลงมานะคะนี่ก็คือตัวแรกที่เราจะไว้ทำงานนะคะอันนี้ง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราใช้Effect and Preset นะคะในการแบบว่าโอเคสร้างตำแหน่งอะไรต่างๆออกมาคราวนี้ต่อไปนะคะเราก็ไปที่ตัววิดีโอที่เป็นพื้นหลังสีเขียวอย่างนี้นะแล้วก็วางเข้าไปทับกับวิดีโออีกตัวนึงอย่างนี้นะคะก็ปรับขนาดแล้วแต่ไซส์ตามความชอบใจนะคะหลังจากนั้นก็ไปที่ Windows นะดูซิว่าตัวเอฟเฟคนะคะกับ Preset เปิดไว้ไหมนะถ้าเปิดแล้วเขาก็จะอยู่ข้างก็อยู่ข้างนี้นะคะ Effect and Preset คราวนี้เราก็หาตัว Keying ค่ะ Keying นะเป็นตัวไว้คล้ายๆกับดูดสีเจาะอ่ะ Keying ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนิดนึงนะนี่คือ Effect and Preset นะคะตัวนี้ Keying นะคะเราก็หมุน Keying ลงมานะคะเป็นตัวนี้มั้ย Key Light 1.2 นะก็ดับคลิกเข้าไปนะคะตึ้งเข้าไปคราวนี้เมื่อเปิดคีย์แล้วนะคะพวก Effect and ตัวนี้ Effect Control จะโผล่ขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้ใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะใช้คือ Screen Color นะคือคำสั่งนี้นะคะ Screen Color ตัวนี้นะคะกดที่ดูดสีตรงนี้ขึ้นมานะคะซูมเอาไปดูดสี Background ตัวนี้ค่ะScreen Color นะดูดสีแบ็คกราวด์ของตัวนี้ก็จะดูดแบ็คกราวด์ไปหมดเลยนะคะต่อไปส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างแบบอาจจะช่วยทำให้งานแบบมีความเข้มความอ่อนเล่นได้มากขึ้นคือสกรีนแมทตัวนี้ถ้ามีการตั้งค่านะคะก็จะทำให้สีของตัวภาพของเราเปลี่ยนไปเล็กน้อยมีความขาวความดำขึ้นก็ลองปรับดูได้ว่าคลิกไว้กับคลิกแบ็คจะทำให้วิดีโอเปลี่ยนเป็นลักษณะไหนนะคะต่อไปอีกตัวนึงถ้าสมมติว่าขอบรู้สึกว่าไอ้ขอบมันลอยๆไปนิดนึงอยากให้ฟุ้งสักนิดนึงอีกตัวนึงก็มีคำสั่งเรื่อง Matte Choker เดี๋ยวหานิดนึง Matte นะคะอยู่ใน Matte นะคะ Matte ตัวนี้แล้วเราก็ซูมไปอ่ะอยู่ใน Matte นะคะกด Matte Choker แต่มันคลิกเข้าไปนะคะแล้วไปดูที่ตัว Effect Control นะใน Matte Choker ตรง Geometric Softness ถ้าเราปรับเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะก็จะทำให้ขอบมันค่อนข้างฟุ้งมากขึ้นนิดนึงค่ะจะค่อนข้างเลนไปด้านหลังอะไรเงี้ยนะคะก็คราวนี้ลองเล่นวิดีโอดูเห็นไหมคะก็โอเคอันนี้เป็นพรีวิวที่ค่อนข้างช้ากว่าของจริงนะในของตัวcomposition จะไม่ใช่เวลาจริงบางทีมันก็มีช้าบ้างตามศักยภาพคอมพิวเตอร์นะคะก็แค่นี้เองนะง่ายๆกับการเจาะพื้นหลังนะคะ green screen หรือ blue screen นั่นแหละนะคะแต่ green screen จะแบบว่าเจาะได้ง่ายกว่าเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขาก็ใช้ green screen กันมากกว่าแหละนะโอเคค่ะขอบคุณที่
รับชมนะคะหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อย